สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Oh Myself นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง WoW Skill และการอัปเดตเปลี่ยนแปลงในแพท 3.3 นี้นะครับผม WoW Skill เนี่ยคือสกิลขั้นอัปเกรดของสกิลปกติหรือเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายของเราเลยก็ได้เพราะทั้งความสามารถความแรงแล้วก็ความอลังการเนี่ยถือว่าน่าประทับใจกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ต้องมีโซก่อนใช้งานนะครับโดยโซที่ว่าเนี่ยได้จากการฆ่ามอนสเตอร์นั่นเองแต่ว่าการใช้วาวสกิลแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะต้องฆ่ากีกี้เป็นจำนวนมากหน่อยนะกว่าจะใช้ได้แต่ละทีถึงแม้จะเป็นสกิลที่เทพมากนะครับแต่ข้อจำกัดในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากใช้ได้ในจำนวนครั้งที่จำกัดนะครับแล้วก็จำเป็นต้องเก็บโซก่อนใช้งานอีกทั้งในบอสบางตัวเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้เราไปตีมอนสเตอร์เพื่อเก็บโซเลยด้วยซ้ำและการที่จะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องมีลิงก์ซัพพอร์ตเจมหลายสล็อตด้วยจึงทำให้พักหลังเนี่ยวาวสกิลมักนำมาใช้เป็นยูทิลิตี้สกิลเท่านั้นนะครับเช่นช่วยเพิ่ม DPS ทางอ้อมจำพวกวาวเฮสหรือวาวไลนิ่งแท็บหรือช่วยในการป้องกันตัวในสถานการณ์ที่อันตรายนะครับเช่นพวกวาวเกสหรือวาวดิสซิปลินนั่นเองบ่นปัญหากันมาเยอะแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องกันสักทีดีกว่าในแพท 3.3 เนี่ยจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับวาวสกิลให้น่าใช้ยิ่งขึ้นดังนี้นะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยวาวสกิลเจมจะได้สกิลเจมเวอร์ชันปกติพ่วงมาด้วยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเราเล่นบิลอาร์คนะครับผมแล้วก็อาร์ค6ลิงก์ที่เสื้อถูกไหมเป็นปกติของเกมนี้อยู่แล้วทีนี้ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าเราลิงก์เป็นเจมวาวอาร์คแทนนะครับในเสื้อเราจะได้ทั้งเจมอาร์ค6ลิงก์แล้วก็เป็นวาวอาร์ค6ลิงก์ไปในเจมเดียวกันเลยเรียกได้ว่าถ้าใส่วาวอาร์คไปก็ได้ทั้งเวอร์ชันปกติแล้วก็เวอร์ชันวาวด้วยทำให้ลดปัญหาของวาวเจมไปได้เยอะเลยนะครับเรื่องการที่วาวเจมเนี่ยต้องมีลิงก์ซัพพอร์ตเจมหลายสล็อตเพราะว่าเราไปรวมกับเจมหลักเลยทีนี้ก็จะเป็นวาวสกิล6ลิงก์ขึ้นมาทันทีการอัปเดตต่อมานะครับเมื่อเราตีมอนสเตอร์แรร์หรือมอนสเตอร์ยูนิคเลือดลดตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เนี่ยเราจะได้โซเอามาเติมวาวสกิลด้วยนั่นก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปตีกีกี้จำนวนมากเพื่อให้ใช้สกิลวาวได้อีกรอบแล้วนะครับการบวกบอสไฟท์ใหญ่ๆเราก็จะมีโอกาสได้ใช้วาวเจมเหมือนกันเหมือนเป็นสกิลไม้ตายตอนแบบเราตีบอสเลือดลดถึงระดับหนึ่งแล้วประมาณนั้นเราฟังข่าวดีกันไปเยอะนะครับมาถึงข่าวร้ายกันบ้างตอนนี้วาวสกิลเนี่ยเราจะไม่สามารถไปใช้ได้รัวๆได้แล้วเพราะว่ามันจะมีคูลดาวน์มาด้วยก็คือหลังจากที่เราใช้วาวสกิลไปเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้รับโซใดๆเลยนะครับแม้ว่าเราจะฆ่ามอนสเตอร์ไปก็ตามทำให้เนี่ยเราไม่สามารถใช้วาวสกิลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเคยเห็นคลิปมาก่อนใช่ไหมที่เป็นแบบวาวสปาร์ควิ่งทั้งแมปเลยกดวาวสปาร์ค 2-3 ทีก็เคลียร์ได้ทั้งแมปแล้วอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็จะต้องมีดีเลย์บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้โซหลังจากใช้วาวสกิลไปแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงวาวสกิลเจมใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพท 3.3 นี้นะครับเจมแรกก็คือวาวเอิร์ธเควกจากที่อ่านดูเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเหมือนเอิร์ธเควกปกตินั่นแหละแต่หลังจากทุบไปแล้วเนี่ยเราจะได้บัฟช่วงระยะเวลานึงนะครับระหว่างนี้บัฟนี้เนี่ยเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยจะเหมือนเราทุบเอิร์ธเควกไปตลอดทางเลยที่มีดาเมจค่อนข้างสูงพอสมควรซึ่งจะช่วยให้เราเคลียร์สปีดค่อนข้างเร็วมากนะครับทุบทีเดียวแล้วก็วิ่งยาวๆเลยแล้วก็อาจจะช่วยตัวตีบอสได้บ้างนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปลองกันเองเนาะเจมต่อมานะครับคือวาวไบรท์เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเห็นกันแล้วในเทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนไบรท์ปกตินั่นแหละแต่ว่ามันจะระเบิดออกมาเป็นวงกว้างรอบตัวเองเลยนะครับน่าจะเอาไว้เคลียร์แมปแหละผมว่าดาเมจน่าจะพอๆกับไบรท์เจมต่อมาคือเบดเวอร์เทคนะครับผมวาวเบดเวอร์เทคเจมนี้เนี่ยตามคำอธิบายก็คือมันจะสร้างวงแหวนเบดเวอร์เทคนะครับออกมาแบบเหมือนคล้ายๆเป็นมินเนี่ยนอะวิ่งไปหาศัตรูเลยมันจะไปปั่นที่ศัตรูเลยมันจะไม่วนรอบตัวเราเหมือนเบดเวอร์เทคแล้วอันนี้คือสร้างมาอีกวงแล้วก็วิ่งไปปั่นศัตรูให้เลยแต่จริงผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่อ่านแล้วดูน่าจะตลกแล้วก็เท่ดีเหมือนกันต่อมาผมขอพูดรวมๆเลยแล้วกันนะครับเป็นเซตของ impurity นั่นเองทั้ง3 impurity เนี่ยเมื่อเปิดใช้จะลดความเสียหายจากธาตุนั้นๆที่เกิดขึ้นกับเราได้นะครับแล้วก็มีสถานะอิมมิวประจำธาตุนั้นๆ นะครับเช่นพวกเปิดไฟเนี่ยก็จะกันอีกไนท์เปิดไอซ์ก็จะกันเป็นพวกฟรอสเซนกับชิลนั่นเองแล้วก็เอฟเฟกต์ที่เด็ดๆเลยเนี่ยคือเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยเราจะมองข้ามเรื่องกันธาตุของมอนสเตอร์ตัวนั้นไปเลยแต่ว่าตามธาตุอิมพูริตี้ที่เราเปิดนะสมมุติว่าเราเปิดอิมพูริตี้ออฟไฟเงี้ยระหว่างระยะเวลาสกิลเนี่ยเราก็จะโจมตีโดยไม่สนกันธาตุไฟของมอนสเตอร์เลยก็ประมาณอินควิซิเตอร์แหละแต่เลือกได้แค่ทีละธาตุนอกจากนี้ยังมีวาวสกิลอื่นๆอีกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในแพท 3.3 นี้แต่เนื่องจากผมเองยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยจะมีฟูเทจออกมาในหน้าเว็บหลักเท่าไหร่เลยนะครับไม่รู้หน้าตาจะออกมาเป็นประมาณไหนไว้รอแพทมีการอัปเดตเดี๋ยวผมทำคลิปรวบรวมวาวสกิลให้ทีนะครับผมเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วเพื่อนๆอาจจะสับสนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ